สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าพากินเที่ยวนะคะวันนี้พี่ฟ้าจะพาไปชมต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะสวยนะคะใบสวยมากเลยนั่นก็คือต้นฟิโลเดนดรอนซานาดูนะคะอ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคะสำหรับซานาดูนะคะเป็นไม้ประดับจำพวกใบไม้ที่มีชื่อเสียงนะคะมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาใต้นะคะมีลักษณะใบเป็นกอไม่ใช่มีลักษณะลำต้นเป็นกอนะคะใบก็จะเป็นรูปทรงหยักสวยงามนะคะขนาดความสูงก็จะประมาณนะคะ 50-60 เซนติเมตรซานาดูนะคะจะช่วยสร้างบรรยากาศอันสงบร่มรื่นผ่อนคลายนะคะและยังเป็นหนึ่งในไม้ที่สามารถช่วยฟอกอากาศภายในบ้านได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะสวยไหมคะต้นไม้ฟอกอากาศนะคะต้นฟิโลเดนดรอนซานาดูนะคะต้นเป็นกอนะคะใบเป็นแฉกนะคะสวยงามมากค่ะความเชื่อเกี่ยวกับต้นซานาดูนะคะซานาดูเป็นต้นไม้ที่มีรากที่ใหญ่นะคะเพื่อยึดลำต้นที่กว้างนะคะจึงเป็นที่มาของความหมายความมั่นคงแต่ก็เชื่อกันว่านะคะหากปลูกซานาดูไว้ในบ้านจะทำให้การงานมั่นคงซึ่งรวมไปถึงความรักภายในครอบครัวด้วยนะคะส่วนประกอบของต้นซานาดูนะคะต้นซานาดูก็จะเป็นไม้ล้มลุกขนาดกลางนะคะที่มีรากอิงและอาศัยมีอายุยืนยาวหลายปีนะคะส่วนใบนะคะใบก็จะเป็นใบเดี่ยวรูปไข่ปลายมนมีติ่งขอบเว้าลึกเกือบถึงเส้นกลางนะคะใบมี7แฉกโคนเว้าใบหนาคล้ายกับแผ่นหนังนะคะผิวเรียบเกลี้ยงนะคะเป็นมันความยาวก็จะ 17-24 เซนติเมตรนะคะความกว้างก็จะ 13-16 เซนติเมตรนะคะลักษณะของใบแผ่นใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะเป็นสันใบชัดเจนมีสีเขียวอ่อนนะคะก้านใบอวบหนาทรงกระบอกนะคะลักษณะเด่นนะคะก็คือใบหยักลึกแบบขนนกส่วนดอกก็คือนะคะดอกก็จะเป็นคล้ายดอกของดอกหน้าวัวนะคะมีกาบหุ้มดอกอีกทีหนึ่งนะคะแต่วันนี้เราไม่มีดอกมาให้ดูนะคะบริเวณซอกกาบของดอกก็จะมีเป็นสีขาวๆนะคะสำหรับวิธีปลูกนะคะซานาดูเป็นไม้เลื้อยที่เลี้ยงง่ายนะคะเจริญเติบโตไวควรมีบริเวณพื้นที่ในการปลูกที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สามารถปลูกในที่แบบแดดไม่ค่อยคือเขาจะชอบแดดแบบลำไรนะคะเราก็จะเอาเขาไปปลูกในกับมะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับหรือก็ดินล้วนๆนะคะที่ระบายน้ำได้ดีนะคะเมื่อลำต้นเขาใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเราก็จะมีการตัดแต่งหน่อยนะคะเพื่อให้เขาเกิดรูปทรงที่สวยงามและให้แตกยอดออกมาใหม่ที่เพิ่มขึ้นหลายๆกิ่งนะคะส่วนการขยายพันธุ์นะคะซานาดูก็จะใช้วิธีแยกหน่อข้างๆนะคะหรือปักชำยอดรวมไปถึงการเพาะเลี้ยงแบบเนื้อเยื่อก็ได้นะคะจะดีก็อย่างที่บอกนะคะเขาชอบแดดนะคะชอบแดดที่แบบแดดลำไรนะคะไม่ใช่แดดที่แบบร่มแบบร้อนมากๆนะคะหรือในภายในโรงเรือนที่มีการพรางแสงหน่อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ใบไหม้นะคะหรือใบเป็นสีเหลืองนะคะสำหรับการรดน้ำนะคะก็รดน้ำอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเขาชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าในที่พื้นที่ที่เขาปลูกเขาจะต้องมีความชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะแต่ถ้าเขามีความชุ่มชื้นมากก็ลดการรดน้ำลงก็ได้นะคะสภาพดินก็ต้องมีความชุ่มชื้นนะคะถึงจะอยู่ได้นะคะสำหรับซานาดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมวันนี้พี่ฟ้าพามาชมต้นซานาดูนะคะต้นไม้ฟอกอากาศนะคะต้นสวยนะคะต้นสวยใบสวยนะคะอย่าลืมไปหาซื้อมาไว้ที่ในบ้านนะคะเพื่อจะได้รับออกซิเจนอย่างดีเลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ฟ้าด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะ
ติชมนะคะมีอะไรก็ติชมได้คลิปได้นะคะทักทายปลาใสนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ